สวัสดีครับกลับมาพบกับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับวันนี้นะครับขอนำเสนอครับเรื่องแรกที่เราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับเป็นหนังไทยนะครับที่น่าสนใจมากนะครับชื่อหนังว่าครูและนักเรียนครับครูและนักเรียนครับ Teacher and Student อ่านเร็วๆได้ไหมอ่านเร็วๆไม่ได้ไม่ได้ครูไม่ได้ Teacher and Student ครับเป็นภาพยนตร์ซึ่งมันเป็นหนังอินดี้ใช่ไหมครับเป็นหนังอินดี้เป็นหนังที่พูดถึงความรักระหว่างผู้ชายด้วยกันผมไม่รู้สึกว่าเป็นหนังรักเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นหนังหลงหน้าหนังเขาหน้าหนังเขาครับหน้าหนังเขานะครับหน้าหนังเขานะครับพูดถึงความรักของผู้ชายด้วยกันนะครับคนหนึ่งก็คือเป็นครูครับในคนหนึ่งเป็นนักเรียนใช่ไหมครับในที่ครูเนี่ยก็มีคู่รักอยู่แล้วนั่นครับเป็นความซับซ้อนเล็กๆของความสัมพันธ์นะครับไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างคุณ ตรงๆเลยเอาอย่างนี้เลยเหรอครูและนักเรียนก็เป็นหนังที่ดูแล้วก็อึ้งครับอึ้งเพราะอะไรเพราะตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราอ่านข้อมูลงานสร้างเนาะหลายอย่างนะครับใหญ่มากอลังการพุ่มกับเขาบอกว่านะครับพุ่มกับคือคุณแมลงปีศาจครับหรือคุณสราวุธอินพรหมนะครับเขาบอกว่าเป็นหนังที่อาจจะมาแนวอาร์ตนะครับเป็นหนังศิลปะนะครับหนังเรื่องนี้10นาทีแรกไม่มีบทสนทนาหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังวายจิ้นอะไรต่างมันก็คือเป็นหนังเปิดเรื่องมาเรื่องราวครูและนักเรียนอย่างรุนแรงมากอ่ะก็คือครูเดินตามนักเรียนตลอดเวลาคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างจริงนะเขาต้องการให้มันดูเป็นอารมณ์อาร์ตอารมณ์ความรักความลุ่มหลงใช่ไหมครับแบบนิ่งๆอาร์ตหรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการล้อเลียนหนังอาร์ตคือเขาจับสไตล์หนังอาร์ตมานำเสนอไงก็คือแบบเอ้ยเรื่องอาร์ตจะมีอะไรบ้างหนึ่งไม่พูดจากันอย่างเช่นหนังเรื่องลุงบุญมีอรุชาติใช่ไหมครับกับหนังเรื่องสัตว์ประหลาดที่เดินข้ามทุ่งใช่ไหมครับเดินเงียบๆเนาะกล้องก็ตั้งนิ่งๆเดินข้ามทุ่งเรื่องนี้ก็มีฉากแบบนั้นใช่ครับหนังก็เข้าป่าเหมือนกันหนังคู่แล้วก็อย่างคล้ายกันนะอย่างกรณีหนังเรื่องที่ถ่ายภาพสวยๆนะครับเรื่องสวรรค์บ้านนานะครับก็เรื่องนี้ก็มีการถ่ายภาพที่เป็นท้องทุ่งเป็นสีทองนะครับใกล้เคียงกันก็คือหยิบสไตล์ของหนังอินดี้มาใช้ทุกอย่างใช้แค่สไตล์นะครับย้ำแล้วก็มีการหยิบเรื่องราวความบิดเบี้ยวของตัวละครมีคนบอกว่าคล้ายหนังคุณปุ่นทางสกะความรักผู้ชายนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบความลุ่มหลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่สำคัญคือน่ากลัวมากคือมีเรื่องการเมืองด้วยครับคือสไตล์หนังที่เป็นหนังอินดี้นะครับหนังอาร์ตนิ่งๆในเมืองไทยระยะหลังๆเนี่ยมักจะพยายามสอดแทรกนะครับเรื่องการเมืองเข้าไปนะครับบางครั้งตัวละครก็นั่งดูทีวีการเมืองนะครับบางครั้งก็มีฟุตเตจภาพนะครับเป็นเรื่องของการเมืองที่แทรกเข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีทุกอย่างที่หนังอินดี้หนังอาร์ตไทยที่พูดถึงการเมืองยุคหลังเขาทำกันสรุปก็คือหยิบทุกสไตล์ความเป็นหนังอินดี้ทุกอย่างที่อินดี้และหนังอาร์ตหนังการเมืองไทยทำกันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดเลยแต่สิ่งนึงที่เขาไม่ได้หยิบมาคือจิตวิญญาณความเป็นหนังอินดี้คือมันไม่มีความเป็นจิตวิญญาณของหนังไงครับคุณคือทุกสิ่งอย่างผมแปดอันมากคือทุกสิ่งอย่างในความเป็นสไตล์ใช้ทุกอย่างเลยนะแต่มันไม่ตอบโจทย์ความเป็นจิตวิญญาณของความเป็นอินดี้อ่ะคือตัวเขาผมว่าเขาไม่อินดี้มากขนาดนี้หรอกแต่ว่าเขาอยากจะเล่นไงอยากจะเล่นใช่ซึ่งผมถึงถามไงว่าจริงผมไม่แน่ใจนะครับว่าประสงค์ในการสร้างเนี่ยเขาต้องการทำเพื่อเป็นหนังอินดี้จริงๆหรือว่าเขาต้องการล้อเลียนเพราะว่าตอนที่ดูไปเนี่ยประมาณ5ทีแรก10ทีแรกผมรู้สึกว่าแบบผมกำลังดูหนังล้อเลียนหรือเปล่านะครับแล้วพอผมปรับสภาพว่าเป็นหนังล้อเลียนปุ๊บโอ้โหขำทั้งเรื่องใช่ครับก็คุณไปคิดในความเป็นหนังล้อเลียนไงแล้วเขาเอาบุคคลบางบุคคลนะครับในเมืองไทยที่อยู่ในวงการหนังน่าจะเอามาล้อเลียนด้วยก็คือบอกกันตรงๆก็คือเล่นกับชื่อของคนทำหนังอินดี้ที่เราทุกคนชื่นชมนะฮะก็คือคุณอภิชาติพงษ์เนาะมันมีอะไรหลายอย่างครับที่อิงมาจากความเป็นอินดี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฟลมากคือจิตวิญญาณความอินดี้มันไม่มีแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปว่าเขาคือใครคุณสราวุธคือใครเขาคือเจ้าของตำนานเกไว้เฮ้ยเกไว้เฮ้ยนะครับที่คุณชอบไปกดโหลดมาดูนะไม่มันต้องเสียงกันด้วยนะคุณผมไม่รู้เรื่องคือถ้าเป็นปังไว้เฮ้ยผมยอมแต่ถ้าเป็นเกไว้เฮ้ยคืออะไรวะอะไรเงี้ยคุณกดโหลดแล้วซิรู้วิธีการอ่ะ200บาทโอเคนะครับหนังเรื่องนี้นะครับถ้ามีเงิน200บาทนะครับเอางี้ดีกว่าพูดว่าเป็นหนังที่ผมดูแล้วคืนเคลงได้รับความบันเทิงไหมโอเคครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นหนังล้อเลียนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับมี200บาทครับไปดูภาพยนตร์นะครับผมก็เก็บเงินไว้ครับผมก็คงจะไม่ไปดูนะครับอาจจะดูในวิธีการแบบอื่นนะครับตาคุณแล้วผม200บาทนะครับคุณก็จะซื้อตั๋วให้เพื่อนๆด้วยใช่ไหมฮะ200บาทสำหรับเรื่องนี้นะครับเก็บเงินไปซื้อทีมนี่นะครับสำหรับถ้าเป็นใครเป็นแฟนคลับของคุณสราวุธเนาะก็เก็บเงิน200บาทไปซื้อทูมันนี่แล้วรอไปโหลดดูหนังของเขาหลายๆเรื่องน่าจะโดนกว่าเยอะครับ